วัสดีครับทุกคนครับมีหมายเรียกบอกว่าเรียนเชิญนะคะบันนี่หน้าใหม่คนนั้นนะคะคนที่ชื่อว่าอะไรนะหนึ่งอะไรนะหนึ่งพาอะไรนะมาดู MV น้องด้วยนะคะหล่อนพูดว่าอะไรนะบันนงบันนี่อะไรนี่บิงหาว่าไปทั่วไปเทียบอะไรบันนี่ทำไมฉันก็แค่ไลค์รูปบน IG ทุกรูปมันสบายยังไม่จบยังมีการบอกว่า MV นี้เนี่ยมันค่อนข้างแบบว่าลึกมากและมีหลากหลายแง่มุมที่สื่อสารออกมาที่อยากจะพูดคุยและอยากจะเชิญชวนบันนี่ 1,000 วันเนี่ยมาดูหน่อยอยากจะรู้ความคิดเห็นของคุณบิงค่ะ ไม่เห็นมีพิรุธเลยว่าพูดไปทั่วไปทีบก็มาอัปเดตเพลงกันหน่อยนะครับสำหรับใครที่จะไปงาน Golden Disc Award นะครับเพลงนี้ไม่แน่เราอาจจะได้เห็นอยู่บนโชว์บนสเตจนั้นเดี๋ยวหลายคนจะร้องไม่ได้เดี๋ยวหลายคนจะงงเฮ้ยเพลงอะไรตอนนี้เขาฮิตไปทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วเขาปล่อย MV มา2ตัวนะครับเป็นไซส์ A กับไซส์ B เราจะเริ่มจากไซส์ A ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปไซส์ B ดิโตเหมือนกันไหมคิดเหมือนกันหรือเปล่าประมาณนั้นรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่าอุ๊ย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 ภาพเก่านะภาพเก่านะมีการใช้เทปโอ้ Where are we โอ้โอ้โอ้ my god โอ้ my god เดี๋ยวแอมน่ากลัวนะแล้วทำไมต้องมาอยู่ที่หน้าเฮียอินรูปนี้ครับโอ้ใช้เป็นโอ้เป็นเขาเรียกว่ากล้องดิจิตอลยุคเก่านะครับยุคแบบยุคแรกที่เริ่มเปิดเลยเขาเรียกว่าใช้ DV Cam อะ DV Cam กล้องยุคแบบยุค 90นะที่ยุคนั้นแล้วก็ใช้มาจนถึงปี2000สมัยก่อนฮิตมากกล้องยุคนี้ใครมีคือคนมีตังค์นี่ๆไอ้กล้องตัวนี้กล้องตัวนี้อ๋อเราก็ตัดมาเป็นภาพของกล้องดีใช่ป่ะนี่ซอนเต้นเฮ้ยมีผู้ชายอยู่ข้างหลังอ้าววอกแวกแล้ววอกแวกแล้วเราจะถ่ายใครกันแน่ว้าวหูเคลือบทองมากเป็นการอ่อยนะรายการบอกกันเลยนะว่ารายการเชื่อมันจะมีสักกี่โมเมนต์ในชีวิตนี้วะที่เรากินน้ำที่โรงเรียนทุกวันนี้ไม่รู้ว่ายังมีอยู่หรือเปล่านะในโรงเรียนมัธยมนะมันจะมีสักกี่ครั้งสักกี่โอกาสที่มันเกิดขึ้นแบบนี้วะได้สบตากับคนไม่รู้ว่าแอบชอบหรือเปล่าแต่ความหมายวู้ฮู้เมื่อกี้มันสื่อแบบนั้นว่าหล่อนชอบกันหล่อนหยอดใส่กันหล่อนอ่อยกันอยู่นะครับไอ้ผู้ชายนี่แหละโจมตีนึกภาพเรากำลังกินน้ำท่านี้อยู่แล้วคนที่เราแอบชอบอ่ะแบบชอบมากๆเดินมาแล้วก็มากินน้ำท่าเดียวกันแล้วสบตาหน้าเราเราก็แบบ นี่เงี้ยบ้านะเกินไปหรือเปล่าอันนี้ดีชอบเอากลับมาใช้ภาพแบบเก่าๆย้อนยุคอู้เพลงดีมากเลยฮะมิจิวู้มิจิแค่นี้แบบถ่ายแบบแอบแคนดิดเบาๆทุกวันนี้ยังมีอยู่นะกล้องแบบนี้นะครับแต่ว่าเรื่องของความคมชัดก็จะมีการปรับเปลี่ยนกันแล้วเต้นให้ดูน้องคนนี้น่ากินยุ่งสดใสนะสดใสเนี่ยตัดมาภาพนี้ก็คือแบบสดใสวัยแห่งความสดใสนะวัยมัธยมวัยรุ่นวัยแตกหนุ่มวัยกำลังจะเป็นแบบว่าช่วงวัยที่
มีทุกโมเมนต์ให้น่าจดจำอ่ะจุดเริ่มต้นของทุกเหตุการณ์กอดมีร่มอยู่คนเดียวเลยแล้วคือไงเพื่อนไปด้วยไม่ได้พอเพื่อนไม่มีร่มก็เลยไม่กางร่มมันเลยเดินตากฝนไปพร้อมกันทุกคนตอนแรกอ่ะให้ความรู้สึกเหมือนตกหลุมรักนะหรือแบบเป็นช็อตที่ต้องมนต์สะกดอ่ะแบบมองหน้ากันแล้วก็แบบปิ๊งวิบวับว่าไปแต่ฮู้ๆรอบนี้มันมีความรู้สึกโดดเดี่ยวมีความรู้สึกเหงาอยู่ในนั้นด้วยภาพที่ถ่ายทอดตอนนี้ที่มันยืนอยู่ท่ามกลางบรรยากาศหิมะแล้วก็มีกวางเรนเดียร์แล้วแบบโพสอัพที่ตาด้วยแล้วมีการสบตากันเป็นสัญญาบางอย่างที่เฝ้ามองอยู่และรู้สึกถึงกันเห็นกันสัมผัสได้ถึงกันนี่พอพูดถึงสัมผัสได้ถึงกันปุ๊บมือก็จับที่เบาะซึ่งเบาะก่อนหน้านี้มีเพื่อนนิวจีนอยู่ด้วยนะครับตอนนี้ไม่มีแหละมีการคำหาอุ๊ยแล้วเล็บก็ได้อยู่นะเล็บนี่มีนิ้วเดียวนะครับที่ถูกทาจะคิดให้มันมากก็มากได้นะครับแต่จะไม่คิดให้มันไม่มีอะไรเลยก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ใส่ความหมายไปก็ไม่ได้แย่สักเท่าไหร่หมายถึงว่าทุกนิ้วเนี่ยมีตัวตนแต่นิ้วที่มีตัวตนและเห็นได้ชัดที่สุดคือนิ้วที่ถูกทาเล็บก็แปลว่ามีตัวตนและเห็นชัดได้สุดแต่นิ้วอื่นเนี่ยไม่ใช่ว่ามีตัวตนมีตัวตนอยู่แต่เพียงแต่ว่ามองไม่เห็นหรือเห็นไม่ชัดหรือเลือนลางแล้วมันเชื่อมโยงกับฉากก่อนหน้าที่เพื่อนที่นอนอยู่ที่โซฟาเหมือนกันแต่ตอนนี้มีเพื่อนแหละแมทช์กับฉากก่อนหน้าซึ่งเป็นการเล่าเรื่องต่อกันก็คือฉากกวางน่าจะสื่อถึงอะไรบางอย่างในสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่กวางนี่ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับไม่ใช่ความหมายที่แย่เป็นความหมายแบบออกแนวผู้พิทักษ์อะไรประมาณนั้นโอ้ยโอ้โหไม่มีคนแล้วอุ๊ย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 อันนี้น่าสนใจผู้แต่ละรอบเนี่ยมันมีความหมายที่แตกต่างกันในทุกๆรอบรอบแรกมีการตกหลุมรักรอบที่2คือโดดเดี่ยวรอบที่3คือตอนนี้รู้สึกเหมือนแบบว่าเหมือนกำลังออกตามหาหรือพยายามจะแบบว่าค้นหาบางอย่างทั้งหมดทั้งมวลมันเกี่ยวกับภาพด้วยที่เขาสื่อด้วยอันนี้มันสว่างมากสว่างสวยเหมือนแบบว่าฟ้าใหม่ต่างๆการออกผจญภัยหรือกำลังตามหาหรือกำลังคิดถึงหรืออะไรก็แล้วแต่แหละแล้วมีเสียงลมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยที่มันแบบสดใสสว่างเนี่ยแบบเหมือนพยายามตะโกนเรียกใครสักคนแล้วก็อันนี้ถ่ายใครก็ไม่รู้เพื่อนพยายามมองด้วยสายตาแบบแปลกๆนะครับได้ยินแต่เสียงปรากฏว่าไม่มีคนที่อยู่ตรงหน้าอ่ะล่ะโอเคฉันพยายามพูดเพื่อที่ฉันจะไม่อยากจะเห็นภาพนี้แต่ฉันได้เห็นภาพนี้โอเคแปลว่าสิ่งที่เธอถ่ายมาก่อนหน้านี้คือไม่มีตัวตนหรอและเธอคิดถึงหรอมันเลยรีมายหรอหรือยังไงเพื่อนก็เลยงงว่าถ่ายอะไรกันมีเสียงเต้นนะเสียงขยับเท้าจิก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 แต่ว่าในนี้ไม่มีทุกคนมองด้วยความแบบงงว่าถ่ายอะไรโอ้ยน่ากลัวอยู่นะแล้วก็งงเริ่มแล้วยิ้มด้วยตามถ่ายตลอดแต่ไม่มีใครเลยเป็นสิ่งที่เขาเห็นเพียงคนเดียวหรอโอ้แล้วก็วิ่งตามถ่ายตลอดเอากลายเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลอยู่คนเดียวเลยอุ้ยโอ้โหขนลุกเลยแม่เจ้ากูขนลุกแล้วฮู้ฮู้รอบท้ายเนี่ยฮู้ฮู้รอบท้ายนี้แอบน่ากลัวอยู่นะแอบ
โอ้โหอุ้ยเหี้ยน่ากลัวนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเบาะแสสุดท้ายตอนแรกก็วาดเป็นผู้หญิงแหละก็เป็นคนที่เห็นได้ชัดและสุดท้ายคือเนี่ยพอลบออกกลายเป็นคนที่อ่ะฟันธงได้เลยบอกได้เลยว่าอันนี้อาจจะเป็นการสื่อถึงบุคคลที่เคยมีตัวตนก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้ไม่มีตัวตนแล้วแล้วก็ค่อยๆลบออกแต่ภาพถูกตัดจบด้วยแค่การลบแค่ครึ่งเดียวไม่ได้ลบออกทั้งตัวทั้งหมดแปลว่ายังไม่ได้ลืมยังมีตัวตนอยู่แต่ตัวตนนั้นน่ะถูกเปลี่ยนไปเป็นอีกรูปแบบนึงจากคนปกติแล้วการที่เป็นรูปคนแล้วเหลือครึ่งแปลว่าอะไรครับสิ่งที่เรามองไม่เห็นไงอันนี้น่ากลัวน่ากลัวผมสามารถอธิบายได้ถึงความน่ากลัวนี้ด้วยความที่ DV Cam นะครับมันเป็นกล้องที่เริ่มถูกใช้กันอย่างแบบแพร่หลายมากๆในช่วงของปี2000ภาพ MV สมัยก่อนหรือภาพหนังสมัยก่อนก็จะมีการนำกล้องตัวนี้มาถ่ายแต่ว่าที่มันมีการบูมที่มันมีการแพร่หลายหรือว่า Encoding เราให้เราจดจำกับภาพของกล้องวิดีโอนี้หลายคนจะรู้สึกกลัวหลอนๆก็ไม่แปลกเพราะว่าเราจะเห็นภาพเหล่านี้ในลักษณะของหนังประเภทหนังฮอร์เรอร์หนังผีหรือว่าการถ่ายติดวิญญาณมันก็เลยไม่แปลกที่ทุกคนจะติดภาพความรู้สึกกลัวเพราะเรามีภาพจำแล้วก็มีความรู้สึกถูกเอ็นเคอร์ริงด้วยกล้องแบบนี้ในยุคก่อนและด้วยโทนสีของเขาด้วยที่มันหม่นๆมีความดาร์กๆอยู่ในนั้นซึ่งถ้าพูดในมุมของผมนะครับจากเนื้อเรื่องที่เราได้ดูมาเขาเปิดมาด้วยฉากแรกที่ไปหยิบเทปมาเทปหนึ่งแล้วก็เปิดดูแล้วก็เห็นเป็นภาพเก่าๆที่เคยเกิดขึ้นในมุมมองของเขาแต่ในระหว่างนั้นตัว MV ก็มีการแทรกเนื้อหาต่างๆเพื่อค่อยๆให้ความหมายค่อยๆบอกเล่าถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับสถานการณ์ของผู้หญิงคนนั้นให้กับเราฟังว่าในเรื่องราวเหล่านั้นก็มีผู้ชายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมีเรื่องของวิญญาณเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเยอะแยะเต็มไปหมดเขาค่อยๆเล่าค่อยๆเล่าแล้วก็มาเฉลยตอนท้ายสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้ถ่ายถูกเล่าผ่านสายตาของผู้หญิงคนนี้ที่เราเห็นกับที่เพื่อนรอบข้างที่อยู่รอบนอกเห็นเนี่ยมันคือคนละสิ่งกันสิ่งที่ผู้หญิงคนนั้นเห็นคือเหล่านิวจีนที่สดใสมากน่ารักมากมีความทรงจำที่ดีร่วมกันมากทุกคนกอดคอได้ใช้ชีวิตร่วมกันแต่ในมุมมองของเพื่อนรอบข้างกลับกลายเป็นว่าเห็นว่าผู้หญิงคนนี้แปลกเขาถ่ายใครไม่ได้มองเห็นในสิ่งเดียวกันมันก็เลยสื่อไปในทิศทางที่ชวนให้เรามีความรู้สึกแอบหลั่นๆนิดนึงเพราะว่ามันมีเรื่องของการพูดถึงสิ่งที่มองไม่เห็นได้ด้วยตาแต่มองเห็นได้ด้วยกล้องก็ไม่ใช่ว่าตาเราจะเห็นแต่กล้องเห็นคืออะไรเอ่ยผีนั่นเองอ่ะแต่ไซบีเขาจะเล่ายังไงก็มาดูกันว่าไซบีเขาจะเล่ายังไงโอ้โหโอ้โหเนี่ยหลอนอยู่นะเปิดประตูเลยเหรอเอ้ยถ้าดูไปก็ขนลุกไปมันคือการตัดต่อนะก็สื่อถึงตัวตนที่เรามองไม่เห็นนั่นแหละเนี่ยเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นป่ะป่ะแล้วก็แฟบไม่เห็นแต่ฉากเดียวกันนะแต่ไม่เห็นว่ามีใครวิ่งอยู่นะเนี่ยเป็นภาพขาวดำด้วยแอบร้อนๆนะเนี่ยเห็นเหล่านิวจีนเต้นอยู่แต่เราบุคคลภายนอกเนี่ยไม่ได้เห็นเหล่านิวจีนเต้นอยู่เพื่อนก็เลยงงไปสิแต่ก็ยังไม่ได้มีการพูดถึงแบบผู้ชายที่เขามองมาเนี่ยนะว่าผู้ชายคนนั้นเห็นว่าเป็นตัวของนางเอกคนเดียวหรือว่าเห็นนิวจีนด้วยความสดใสมันสดใสนะก็ดีความเพรียบพร้อมของกลุ่มผู้หญิงความแบบร่าเริงความสดใสที่มีอันหน้าตาที่ดีและมีความสามารถเต้นมีความเป็นกลุ่มแก๊งอะไรเงี้ยแก๊งเพื่อนแก๊งสาวมีบายๆมีเล่นกับกล้องไม่มีเขียนให้ด้วยไม่มีI'm so sorry.
ไม่ค่อยเห็น MV หลังๆที่มีการเล่าเรื่องโดยเป็นสตอรี่ภาพยนตร์ขนาดนี้นะอุ๊ยทิ้งกล้องเหรออุ๊ยอุ๊ยไอ้เหี้ยรักวะท่านโอ๊ยตั้งอ้อขนลุกอุ๊ยแล้วเขาใช้ภาพแบบเนี้ยเป็นฉากหันหลังอะทุกคนพอกล้องมันทิ้งใช่ป่ะความทรงจำมันก็เริ่มแบบว่าเริ่มมีขาดหายเห็นไหมเทปก็พังกล้องก็พังอะไรก็พังภาพมันเริ่มมีช็อตอะแล้วหลังจากนั้นอะหน้าของสาวก็ค่อยๆหายไปใช่ป่ะแบบตัดขาดหายตัดหายก็เริ่มเพิ่มความหลอนเข้าไปได้แหละภาพมันชวนให้รู้สึกแบบนั้นอะนะน่าจะสื่อถึงการละทิ้งความทรงจำนั้นด้วยในอีกมุมนึงนะครับถ้าไม่ได้พูดถึงความหลอนนะการทิ้งการยอมปล่อยความทรงจำที่มีค่าออกเพื่ออาจจะเดินต่อหรือเพื่อที่จะแบบว่า move on ได้อะไรอย่างเงี้ยในความหมายนะแต่ว่าภาพมันก็อีกแบบนึงนะเก็ทใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นที่ผมจะสื่อคือนี่พอฉากเนี้ยพอมันเริ่มไม่เห็นหน้าแล้วอะนิวจีนหันหลังเลยไม่เห็นหน้าแล้วเห็นแต่ร่างกายที่มองผ่านข้างหลังอะแล้วก็มีการเต้นท่าที่แบบว่าน่ากลัวหน่อยภาพมันชวนให้รู้สึกแบบนั้นโอเคไหมดูดิท่าเต้นมีการโฟกัสตาบ่อยๆก็คือจับว่าเป็นการมองเห็นผ่านสายตาของคนคนนั้นนางเอกมีย้อมทิ้งและยอมไปคนเดียวยอมใช้ชีวิตคนเดียวผ่านพงหญ้าอันนี้สื่อได้เลยว่าเป็นความรู้สึกทิ้งของอันนี้มันเป็นสถานที่ที่เก่าด้วยภาพที่มันเก่าก็เลยให้ความรู้สึกแบบนั้นมีการใช้จักรยานที่สื่อถึงเป็นวัตถุที่จับต้องได้ที่เราเห็นได้ด้วยตาว่านี่คือของที่ถูกวางทิ้งไว้อยู่แล้วก็ค่อยๆถอยภาพออกมาให้มันดูเหมือนเป็นป่าเป็นพื้นที่รกร้างเวลาเราจะทิ้งของหรือว่าเวลาเราจะทิ้งอะไรต่างๆนานาความจำอะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่ได้ใช้แล้วหรือมันเก่าแล้วมันนานแล้วเราทิ้งที่ไหนที่ป่าถูกป่ะตัดเรื่องแบบว่าเรื่องโลกร้อนอะไรไปก่อนนะแล้วก็หันหลังค่อยๆถอยออกมาก็สื่อถึงแบบทิ้งความทรงจำนั่นแหละแต่มือเขายังไม่ได้มีการพูดถึงมือนะมีกวางมาอีกแล้วเห็นป่ะแต่ไม่ใช่การพบเจอกันเหมือนครั้งแรกคือยืนอยู่ท่ามกลางหิมะต่างๆนานาแต่อันนี้เป็นการสบตากันเหมือนเป็นทางเดินที่จะเดินไปที่ไหนสักที่หนึ่งแต่ว่ามันมีแสงรอบนี้มีแสงและก็มีแสงที่เป็นท่ออาจจะเป็นประตูอีกฝั่งนึงผมพูดตามภาพเลยนะถ้าเชื่อมกับช็อตก่อนหน้าคือทิ้งแล้วหรือว่าปล่อยได้แล้วหรือว่าส่งพวกเขาแล้วก็มาเจอกับผู้พิทักษ์อีกรอบนึงคาถาผู้พิทักษ์เป็นคาถาป้องกันที่มีชื่อเสียงที่สุดและเป็นที่รู้กันว่าเสกได้ยากมากจุดมุ่งหมายคือการสร้างผู้คุ้มครองหรือผู้พิทักษ์ที่เป็นรูปร่างของสัตว์ที่มีสีขาวเงินรูปร่างที่แท้จริงของผู้พิทักษ์ยังไม่ชัดเจนจนกว่าจะไล่คาถาได้เป็นผลสำเร็จสมบูรณ์นอกจากจะเป็นหนึ่งในคาถาป้องกันที่มีพลังอำนาจมากที่สุดซึ่งรู้กันดีในหมู่ผู้วิเศษคาถาผู้พิทักษ์ยังถูกใช้สื่อสารระหว่างผู้พิเศษอีกด้วยซึ่งในแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับผู้ที่เสกคาถาผู้พิทักษ์แล้วออกมาเป็นกวางเนี่ยมีดังต่อไปนี้นะครับนั่นก็คือเจมส์พอตเตอร์เป็นกวางตัวผู้แล้วก็มีสเนปนะครับผมเป็นกวางตัวเมียด้วยความรักที่มีต่อลิลลี่อย่างไม่มีวันลืมเลือนเขาปรารถนาจะมีลิลลี่อยู่เคียงข้างนั่นจึงเป็นเหตุผลให้ผู้พิทักษ์ของสเนปเป็นกวางตัวเมียเพื่อระลึกถึงคนรักคนเดียวตลอดไปของเขาลิลลี่นะครับก็เป็นกวางตัวเมียแล้วก็แฮร์รี่พอตเตอร์นะครับก็เป็นกวางตัวผู้เช่นเดียวกับพ่อของเขาอันนี้จากความเข้าใจของผมนะมีการสบตากันมองหน้ากันนี่ชาวนี้ก็สื่อได้ชัดเจนเลยว่าส่งแล้วค่ะปล่อยได้แล้วสละได้แล้วผู้ชายก็จากไปอยู่ในที่ที่เป็นที่ของเขาแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ได้อยู่ในที่ที่เป็นที่ของตัวเองแล้วเขาก็เดินกับผู้ชายคนนั้นที่เป็นที่ที่เป็นปัจจุบันที่เขาจะได้อยู่เห็นไหมสายตาอ่ะตัวคนเดียวเห็นปะเป็นสถานที่บันนี่เอ้ยมีกระต่ายนิวจีนแน่นอนกลับมาปัจจุบันเห็นปะเห็นเป็นภาพนี้ที่เคยถ่ายไว้แล้วก็เป็นเธอที่โตแล้วThank you.
ม่ชอบอะไรที่มันจัมป์สแกร์แต่ความสดใสขนาดนี้ไม่น่าจัมป์สแกร์ใส่หรอกจัมป์สแกร์ใส่ก็จะแล้วก็หันมาแบบนั่งกลัวอยู่นั่งชวนให้นึกถึงความทรงจำในอดีตในสถานที่ที่เคยมีความทรงจำที่ดีร่วมกันไอ้เหี้ยขนลุกนะเนี่ยฮู้ๆๆไปขนคอลุกไอ้เหี้ยก็ใครมีความคิดเห็นอะไรยังไงนะครับรู้สึกอะไรยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับคลิปนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าทำไมหยุดบ่อยจังทำไมต้องดูไปวิเคราะห์ไปอะไรยังไงก็เขาชวนผมมาดูแบบนี้แล้วก็อยากรู้ความคิดเห็นของคุณพานุว่าเป็นยังไงภาวนวัฒน์รู้สึกอย่างนี้แหละครับแต่เพลงดีครับฮู้ฮู้นี่ติดหูมากเยียวเวิร์มสุดๆนะมีทั้งดีมีทั้งหลอนมีทั้งคิดถึงมีทั้งอยากจะผจญภัยมีทุกอย่างเลยฮู้ฮู้เนี่ยหลากหลายความหมายสุดๆถือว่าปังนะ MV นี้เพราะว่าไม่ค่อยได้เห็นที่มีการเล่าเรื่องที่มีสตอรี่ที่น่าสนใจขนาดนี้เราบันนี่คิดเห็นอะไรยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันที่งาน Golden Disc Award นะครับใครเจอก็สามารถทักทายได้สำหรับนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ